แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคคณีพาร์ทที่7แบ็กแมนและคลาวส์ลูมอสแม็กซิมัมแฮร์รี่ขยับตัวออกห่างจากรอนและลุกขึ้นยืนทุกคนมาถึงบริเวณที่มองดูเหมือนทุ่งร้างกว้างใหญ่และมีหมอกปกคลุมอยู่เบื้องหน้ามองเห็นพ่อมดหน้าตาเหน็ดเหนื่อยและท่าทางอารมณ์เสียสองคนคนหนึ่งคือนาฬิกาข้อมือทองเรือนใหญ่ไว้ขณะที่อีกคนถือมวลกระดาษปึกหนากับปากกาขนนกทั้งคู่แต่งตัวเป็นมักเกิลที่ออกจะห่างไกลจากคำว่าแนบเนียนคนที่ถือนาฬิกาข้อมือสวมชุดสูทสีสวีทกับรองเท้าบูทยางสูงถึงต้นขาส่วนเพื่อนร่วมงานของเขาสวมกระโปรงสก็อตกับเสื้อคลุมปอนโซแบบเม็กซิกันสวัสดีแบซิลนายวิสตี้ร้องทักพลางหยิบรองเท้าบูทขึ้นมาและส่งให้พ่อมดที่สวมกระโปรงสก็อตเขาจับมันโยนลงไปในกล่องใบใหญ่ที่ใส่กุญแจนำทางที่ใช้งานแล้วรวมกันไว้แฮร์รี่เห็นว่าในกล่องนั้นมีหนังสือพิมพ์เก่าๆกระป๋องเครื่องดื่มเปล่าและลูกฟุตบอลมีรอยรั่วว่าไงอาเธอร์แบซิลทักทายอย่างอ่อนล้าไม่ได้มาทำงานหรอกใช่ไหมบางคนก็โชคดีอยู่นะเราอยู่ที่นี่มาตลอดทั้งคืนเลยล่ะคุณหลีกทางไปเลยดีกว่าเราจะมีคณะใหญ่มาจากป่าดำตอน 5:55 เดี๋ยวก่อนให้หาที่ตั้งแคมป์ของคุณก่อนวิสตี้วิสตี้เขาเปิดดูรายการในม้วนกระดาษเดินไปทางโน้นประมาณ500เมตรทุ่งแรกที่คุณไปถึงเลยผู้ดูแลสถานที่ชื่อคุณโรเบิร์ตส่วนคุณดิกกอรี่ทุ่งที่2ถามหาคุณเพนนะขอบใจแบซิลนายวิสตี้บอกแล้วบุ้ยใบให้ทุกคนตามเขามาทุกคนออกเดินข้ามทุ่งร้างที่มองเห็นอะไรไม่ชัดนักในม่านหมอกหลังจากเดินกันมาประมาณ20นาทีพวกเขาก็เห็นกระท่อมหลังหนึ่งก่อด้วยหินตั้งอยู่ริมประตูรั้วไกลออกไปด้านหลังแฮร์รี่พอมองเห็นรูปร่างสลัวของเต็นท์จำนวนนับร้อยนับพันที่ตั้งเรียงกันในทุ่งขนาดใหญ่ที่ตั้งลาดสูงขึ้นไปยังป่ามืดถึมตรงสุดปลายขอบฟ้าพวกเขาลำลาสองพ่อลูกดิกกอรี่และเดินตรงไปที่ประตูกระท่อมชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูสายตาจ้องมองออกไปที่เต็นท์มองแวบเดียวแฮร์รี่ก็รู้ว่าเขาเป็นมาร์เกิลของแท้เพียงคนเดียวในรัศมีหลายตารางเมตรนี้เมื่อเขาได้ยินเสียงฝีเท้าก็หันมามองอรุณสวัสดิ์ครับนายวิสตี้ทักทายอย่างร่าเริงอรุณสวัสดิ์มาร์เกิลตอบกลับมาคงเป็นคุณโรเบิร์ตใช่ไหมครับใช่นายโรเบิร์ตตอบแล้วคุณเป็นใครครอบครัววิสตี้ครับที่เมืองสองสามวันก่อนจองไว้สองเต็นท์นะครับอ๋อนายโรเบิร์ตตอบพลางตรวจดูลายชื่อที่ติดไว้ที่ประตูคุณได้ที่ว่างห่างป่าตรงโน้นแค่คืนเดียวใช่ไหมครับนายวิสตี้ตอบถ้างั้นจ่ายเงินตอนนี้เลยได้ไหมนายโรเบิร์ตถามครับได้ครับนายวิสตี้ตอบเขาถอยห่างจากกระท่อมมาเล็กน้อยแล้วบุ้ยใบให้แฮร์รี่ไปหาช่วยฉันหน่อยแฮร์รี่เขาพึมพำพลางดึงเงินมาร์เกิลหนึ่งม้วนออกมาจากกระเป๋าเสื้อและเริ่มคลี่ธนบัตรออกใบนี้ใบละ10ใช่ไหมใช่สินะฉันเห็นตัวเลขเล็กๆบนแบงค์ด้วยถ้างั้นใบนี้ก็ใบละ5ใช่ไหมใบละ20ครับแฮร์รี่แก้ไขให้ถูกต้องด้วยเสียงค่อยๆเขารู้สึกอึดอัดพอรู้ว่านายโรเบิร์ตตั้งใจฟังทุกถ้อยคำเออถ้างั้นนี่ก็ครบแล้วฉันไม่รู้จักหรอกกระดาษใบเล็กๆพวกนี้เป็นคนต่างชาติหรือนายโรเบิร์ตถามขณะที่นายวิสตี้กลับไปหาพร้อมธนบัตรที่ถูกต้องต่างชาติหรือนายวิสตี้ทวนคำอย่างงุนงงคุณไม่ใช่คนแรกที่ใช้เงินไม่ถูกนายโรเบิร์ตพูดพางพินิจดูนายวิสตี้อย่างละเอียดผมเจอ2คนพยายามจะเอาเหรียญทองอันใหญ่เบ้อเริ่มเท่าฝาชีมาจ่ายให้เมื่อ10นาทีก่อนจริงหรือครับนายวิสตี้ถามตื่นๆนายโรเบิร์ตควานหาเงินทอนในกระป๋องไม่เคยแน่นเท่านี้มาก่อนจู่ๆเขาพูดขึ้นสายตามองออกไปยังทุ่งท่ามกลางม่านหมอกอีกครั้ง
จองล่วงหน้ากันมาเป็นร้อยปกติก็มากันเลยถูกต้องไหมครับนายวีสตี้ถามพลางยื่นมือออกไปรับเงินถอนแต่นายโรเบิร์ตไม่ส่งให้จริงๆนะเขาพูดอย่างครุ่นคิดผู้คนมาจากทุกสารทิศคนต่างชาติเยอะแยะแต่ไม่ได้มีแค่คนต่างชาติมีพวกเป็นเพี้ยนด้วยนะคุณรู้ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งใส่กระโปรงสก็อตกับปอนโชเดินไปเดินมาไม่ควรจะทำแบบนั้นหรือครับนายวิสตี้ถามอย่างร้อนรนมันเหมือนกับว่าไม่รู้สิเหมือนกับมางานชุมนุมอะไรสักอย่างนายโรเบิร์ตพูดทุกคนเหมือนจะรู้จักกันคล้ายๆงานปาร์ตี้ใหญ่ๆ ในนาทีนั้นเองพอมดคนหนึ่งสวมกางเกงขาสั้นทรงหลวมลูดใต้เข่าแบบที่นักกอล์ฟในอดีตสวมใส่ก็ปรากฏตัวขึ้นห่างประตูกระท่อมของนายโรเบิร์ตออฟบริวิอาเต้เขาร้องด้วยน้ำเสียงเชียบขาดพลางชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่นายโรเบิร์ตฉับพลันทันทีในตาของนายโรเบิร์ตดูเลื่อนลอยคิ้วที่ขมวดมุ่นคลายออกและสีหน้าปรากฏแววเคิ้มฝันอย่างไรความสนใจในเรื่องใดแฮร์รี่รู้ทันทีว่านี่คืออาการของคนที่ความทรงจำถูกปรับเปลี่ยนใหม่แผนที่แสดงที่ตั้งแคมป์สำหรับคุณครับนายโรเบิร์ตพูดเรียบๆกับนายวีสลีย์แล้วก็เงินทอนของคุณขอบคุณมากครับนายวีสลีย์บอกพ่อมดสวมกางเกงขาสั้นพาพวกเขาเดินตรงไปยังประตูตั้งแคมป์เขาดูอิดโรยข้างของเขามีขาวขึ้นเขียวคลื้นและมีรอยคล้ำเป็นวงใต้ตาเมื่อไกลจากรัศมีการได้ยินของนายโรเบิร์ตแล้วเขาจึงพึมพำกับนายวีสตี้ว่ามีปัญหากับเขาหน้าดูต้องใช้คาถาลบความทรงจำวันละ10ครั้งเขาถึงจะสงบได้แล้วลูโดแบ็กแมนก็ไม่ช่วยอะไรเลยเที่ยวเดินคุยเสียงลั่นเรื่องลูกบลัดเจอร์กับลูกคัฟเฟิลไม่กลัวมาตรการระวังมาร์เกิลบ้างเลยเชื่อไหมหมดงานนี้ได้ผมจะดีใจมากแล้วเจอกันนะอาเธอร์เขาหายตัวไปกลางอากาศหนูนึกว่าคุณแบ็กแมนเป็นหัวหน้ากองควบคุมดูแลเกมและกีฬาเวทมนต์ซะอีกค่ะจินนี่พูดโดยท่าทางแปลกใจเขาน่าจะรู้ใช่ไหมคะว่าไม่ควรพูดเรื่องลูกบัตเจอร์ไกลๆพวกมาร์เกิลเขาควรจะรู้นายวีซี่พูดพลางยิ้มและเดินนำทุกคนผ่านประตูรั้วเข้าไปในบริเวณตั้งแคมป์แต่ลูโดก็มักจะเป็นคือละหลวมเรื่องมาตรการป้องกันแบบนี้แต่ลูกไม่มีทางได้หัวหน้ากองควบคุมดูแลเกมและกีฬาเวทมนต์คนไหนที่จะกระตือรือร้นกว่าเขาอีกแล้วล่ะตัวเขาเองเคยเล่นควิดดิชให้ทีมชาติอังกฤษมาก่อนรู้ไหมแล้วเขาก็เป็นบีเตอร์ที่ดีที่สุดที่ทีมบิมบ์มวอสเคยมีมาทุกคนเดินไประหว่างเต็นท์ที่ตั้งเรียงรายเป็นแถวยาวในทุ่งท่ามกลางสายหมอกส่วนใหญ่ดูเกือบจะปกติดีเห็นได้ชัดว่าเจ้าของพยายามที่จะทำให้เต็นท์ของตัวหน้าตาเหมือนเต็นท์ของมาร์เกิลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ยังพลาดท่าเพิ่มปล่องไฟหรือสายดึงกระดิ่งหรือเสาบอกทิศทางลมเข้าไปอยู่ดีทว่าก็ยังมีเต็นท์ตรงนั้นตรงนี้ที่เห็นได้ชัดในทันทีว่าเป็นเต็นท์ที่ใช้อำนาจวิเศษจนแฮร์รี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนายโรเบิร์ตจึงสงสัยตรงกลางทุ่งมีเต็นท์ทำด้วยแถบผ้าไหมหลากสีวิจิตรงดงามที่มองดูเหมือนปราสาทลังน้อยๆและมีนกยุงเป็นหลายตัวผูกไว้ที่ทางเข้าไม่ไกลออกไปจากพวกเขาพวกเขาเดินผ่านเต็นท์3ชั้นที่มีสวนอยู่ด้านหน้าแถมในสวนยังมีอ่างให้นกอาบน้ำนาฬิกาแดดและน้ำพุครบครันเหมือนกันทุกครั้งนายวีสตี้ยิ้มอดใจไม่โอ้อวดกันไม่ได้เลยเวลามารวมกันแบบนี้นั่นไงถึงแล้วตรงนี้เป็นที่ของเราพวกเขามาถึงชายป่าสุดปลายทุ่งและตรงนี้มีที่ว่างพร้อมกับป้ายขนาดเล็กตอกไว้กับพื้นมีตัวหนังสือสะกดผิดเขียนว่า Wishley ไม่มีตรงไหนดีกว่านี้อีกแล้วล่ะนายวิสตี้พูดอย่างมีความสุขสนามแข่งอยู่อีกข้างของป่านี้เองเราอยู่ใกล้ที่สุดแล้วเขาปลดเป้สะพายหลังออกจากไหล่เอาละเขาพูดอย่างตื่นเต้นห้ามใช้เวทมนต์โดยเด็ดขาดเวลาที่เราออกมารวมกันจำนวนมากในที่ของมาร์เกิลแบบนี้เราจะต้องตั้งเต็นท์กันเองไม่น่าจะยากหนักหนาอะไรมาร์เกิล
ทำกันอยู่ตลอดเวลานี่นะเออแฮร์รี่เธอคิดว่าเราควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนแฮร์รี่ไม่เคยตั้งแคมป์มาก่อนในชีวิตครอบครัวเดอร์สตี้ไม่เคยพาเขาไปเที่ยวในรูปแบบไหนทั้งสิ้นแต่จะทิ้งเขาไว้กับมิสซิสฟิกเพื่อนบ้านสูงวัยทว่าแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ก็ช่วยกันจัดการปักเสาและหลักยึดได้ถูกที่แม้ว่านายวีสตี้จะเกะกะขวางทางมากกว่าจะช่วยเพราะเขาตื่นเต้นซะเหลือเกินเมื่อต้องใช้ค้อนไม้ในที่สุดพวกเขาก็จัดการตั้งเต็นท์หน้าตาม่อมแหม่มสำหรับสองคนได้จนเสร็จสองเต็นท์ทุกคนก้าวถอยหลังออกมาชื่นชมผลงานไม่มีใครที่เห็นเต็นท์นี้แล้วจะเดาออกว่าเป็นเต็นท์ของพ่อมดแฮร์รี่คิดแต่ปัญหาก็คือเมื่อบิลชาลีและเพอร์ซี่มาถึงก็จะรวมกันเป็น10คนเฮอร์ไมโอนี่ดูเหมือนจะมองเห็นปัญหานี้เช่นเดียวกันเธอส่งสายตาเป็นคำถามมาที่แฮร์รี่ขณะที่นายวีสลีย์คลานเข้าไปในเต็นท์หลังแรกเราจะแออัดกันหน่อยเขาพูดออกมาแต่ฉันคิดว่าเราน่าจะพอเบียดกันได้มาดูสิแฮร์รี่ย่อตัวและมุดเข้าไปในเต็นท์แล้วเขาก็ต้องอ้าปากค้างเขาเดินเข้ามาในแฟลต3ห้องที่หน้าตาโบราณหน่อยมีห้องน้ำและห้องครัวครบครันหน้าแปลกนักแต่แฟตนี้ตกแต่งในสไตล์ที่เหมือนกับของมิสซิสฟิกไม่ผิดเพี้ยนมีผ้าปักโครเช่คลุมอยู่บนเก้าอี้ไม่เข้าชุดกันและไม่กลิ่นสาบแมวฉุนจมูกเราก็อยู่กันไม่นานนะนายวีสลีย์ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อที่ศีรษะล้านและชะโงกดูเตียง2ชั้น4เตียงที่ตั้งอยู่ในห้องนอนฉันขอยืมมาจากเพอร์กินส์เพื่อนที่ทำงานเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกแคมป์แล้วน่าสงสารเขาเป็นโรคปวดหลังน่ะเขาหยิบกาน้ำฝุ่นเคลอะขึ้นมาและชะโงกหน้าดูในกาเราต้องใช้น้ำมีก๊อกน้ำเขียนไว้ในแผนที่ที่มาร์เกอร์ให้เรามาครับรอนที่ตามหลังแฮร์รี่เข้ามาในเต็นท์บอกเขาดูเหมือนจะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเอาเลยกับการที่ภายในเต็นท์กว้างขวางเหลือเชื่อขนาดนี้ก๊อกอยู่ที่อีกฝ้าของทุ่งครับดีเลยลูกกับแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ไปเอาน้ำมาให้เราหน่อยนะนายวีสตี้ส่งกาน้ำและกระทะสองใบมาให้พวกเราที่เหลือจะไปหาไม้มาก่อไฟแต่เรามีเตาอบรอนพูดทำไมเราถึงไม่แค่รอนมาตรการระวังมาร์เกิลนายวีสตี้พูดใบหน้าสดใสอย่างนึกสนุกเวลาที่พวกมาร์เกิลจริงๆตั้งแคมป์พวกเขาทำอาหารกับกองไฟกลางแจ้งพ่อเคยเห็นทำกันแบบนั้นล่ะหลังจากเข้าไปชมเต็นท์ของฝ่ายหญิงอย่างรวดเร็วซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของฝ่ายชายเล็กน้อยแต่ไม่มีกลิ่นแมวแฮร์รี่รอนและไมโอนี่ก็ถือกาน้ำและกระทะออกเดินข้ามทุ่งตั้งแคมป์ไปบัดนี้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงและหมอกจ้างแล้วพวกเขาสามารถเห็นอาณาจักรเต็นท์ที่แผ่ไปทุกทิศทั้งสามเดินผ่านมาตามแถวเต็นท์ช้าๆสายตาจ้องมองไปรอบๆอย่างสนใจเป็นครั้งแรกที่แฮร์รี่เพิ่งแจ้งแก่ใจว่าในโลกนี้มีพ่อมดและแม่มดจำนวนมากมายขนาดไหนเขาไม่เคยคิดถึงพ่อมดแม่มดในประเทศอื่นๆมาก่อนเลยชาวแคมป์ทั้งหลายเพิ่งจะตื่นนอนพวกแรกที่เคลื่อนไหวคือครอบครัวที่มีเด็กเล็กแฮร์รี่ไม่เคยเห็นพ่อมดและแม่มดในวัยเด็กเล็กมาก่อนเด็กชายคนหนึ่งอายุไม่เกิน2ขวบกำลังโก้งโค้งอยู่หน้าเต็นท์รูปทรงพีระมิดหลังใหญ่ในมือถือไม้กายสิทธิ์และกำลังใช้ไม้จิ้มตัวทากในโพรงหญ้าอย่างมีความสุขทากตัวนั้นพองออกช้าๆจนมีขนาดเท่าไส้กรอกซาลามี่ขณะที่ทั้งสองเดินเข้าไปใกล้แม่ของเด็กน้อยก็รีบออกมาจากเต็นท์แม่บอกกี่ครั้งแล้วเควินอย่าแตะต้องไม้กายสิทธิ์ของพ่ออีเธอเหยียบลงไปบนทากตัวยักษ์ที่แตกดังโพะเสียงเอ็ดลูกของเธอดังก้องผ่านบรรยากาศอันเงียบสงบขณะที่พวกเขาเดินผ่านไปมีเสียงตะโกนของเด็กน้อยผสมมาด้วยแม่ทำทากแตกแม่ทำทากแตกห่างไกลออกไปพวกเขาเห็นแม่มดน้อย2คนซึ่งคงจะอายุใกล้เคียงกับเควินทั้งคู่กำลังขี่ไม้กวาดของเล่นที่ลอยสูงขึ้นจากพื้นพอให้นิ้วเท้าของเด็กๆ
เรียพื้นหญ้าช้ำน้ำขังพ่อมดจากกระสวงสังเกตเห็นทั้งคู่แล้วและขณะที่เขาเร่งรีบผ่านแฮร์รี่รอนและแฮร์ไมโอนี่ไปเขาก็พึมพำลอยๆว่ากลางวันแสกๆแท้ๆพ่อแม่คงจะนอนตื่นสายสิท่าพ่อมดแม่มดผู้ใหญ่ออกมาจากเต็นท์ตรงนั้นตรงนี้เพื่อเริ่มทำอาหารเช้าบางคนกวาดตามองลอกแลกก่อนจะใช้ไม้กายสิทธิ์เสกไฟขึ้นมาหลายคนกำลังใช้แม่ขีดด้วยสีหน้าไม่มีศรัทธาในสิ่งที่กำลังทำอยู่ราวกับแน่ใจว่ามันคงใช้งานไม่ได้พ่อมดชาวแอฟริกัน3คนกำลังนั่งคุยกันด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังทุกคนสวมเสื้อคลุมตัวยาวสีขาวและกำลังย่างอะไรที่มองดูเหมือนกระต่ายบนกองไฟสีม่วงขณะเดียวกันแม่มดวัยกลางคนชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งกำลังคุยซุบซิบนินทาอย่างมีความสุขอยู่ใต้แผ่นป้ายผ้าที่ขึงไว้ระหว่างเต็นท์ของพวกเขาข้อความบนป้ายทอดประกายระยิบระยับว่าสถาบันแม่มดแห่งเซเลมแฮร์รี่ได้ยินเสียงสนทนาในภาษาต่างๆดังลอดออกมาจากบรรดาเต็นท์ที่พวกเขาเดินผ่านไปและถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวแต่น้ำเสียงของแต่ละคนก็ล้วนฟังดูตื่นเต้นฮ่านี่ตาฉันเป็นไปเองหรือว่าทุกอย่างกลายเป็นสีเขียวกันแน่รอนถามขึ้นไม่ใช่ตาของรอนเห็นภาพไปเองแต่พวกเขาเดินมาถึงบริเวณที่ทุกเต็นท์ปกคลุมด้วยดงแซมล็อกดกหนาจนมองดูเหมือนเนินน้อยๆรูปร่างประหลาดที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินใบหน้ายิ้มแฉ่งโผล่ออกมาให้เห็นระหว่างปากประตูเต็นท์ที่เปิดไว้และจากด้านหลังมีเสียงเรียกร้องพวกเขาว่าแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่เซมัสฟินิกันเพื่อนปี4ร่วมบ้านกริฟฟินดอร์ของพวกเขานั่นเองเขากำลังนั่งอยู่หน้าเต็นท์ที่มีต้นแซมล็อกขึ้นปกคลุมผู้หญิงผมสีน้ำตาลอ่อนคนหนึ่งซึ่งคงจะเป็นแม่ของเขาอยู่ด้วยและยังมีดีนโทมัสเพื่อนรักของเขาจากบ้านกริฟฟินดอร์อีกคนชอบฝีมือตกแต่งแบบนี้ไหมเซมัสถามพร้อมกับยิ้มกว้างให้แฮร์รี่รอนและไฮมายอนี่ที่ตรงเข้าไปทักทายพวกกระทรวงไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่หรอกทำไมเราถึงจะโชว์สีของพวกเราหน่อยไม่ได้นางฟินิกันพูดพวกเธอต้องไปดูพวกบัลแกเรียนู่นแขวนซะทั่วทุกเต็นท์ของพวกเขาเลยนี่พวกเธอเชียร์ไอซ์แลนด์กันใช่ไหมจ๊ะเธอเสริมพลางจ้องมองแฮร์รี่รอนและไฮมายอนี่ตาเป๋งเมื่อทุกคนตอบให้นางฟินิกันสบายใจว่าพวกเขาเชียร์ไอซ์แลนด์แน่นอนอยู่แล้วจึงออกเดินต่อไปแม้ว่าจะจริงอย่างที่รอนพูดยังกลับจะให้ตอบอะไรอื่นได้หลงเข้ามาในถิ่นแบบนี้แล้วฉันสงสัยว่าพวกบัลแกเรียเอาอะไรมาแขวนไว้ทั่วเต็นท์น่ะเฮอร์ไมโอนี่ถามขึ้นไปดูกันดีกว่าแฮร์รี่ชวนพลางชี้ไปที่เต็นท์ไกลออกไปที่มีธงชาติสีแดงเขียวและขาวของชาวบัลแกเรียโบกสะบัดอยู่ในสายลมอ่อนเต็นท์ตรงนี้ไม่ได้ตกแต่งด้วยพืชพันธุ์ไม้แต่เต็นท์ทุกหลังติดโปสเตอร์ไว้เหมือนกันหมดไม่มีเว้นเป็นโปสเตอร์ภาพใบหน้าบึ้งตึงคิ้วสีดำดกหนาแน่นอนว่าใบหน้านั้นเคลื่อนไหวได้แต่ก็เพียงกระพริบตาและทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเท่านั้นครัมรอนพูดค่อยๆอะไรนะเฮอร์ไมโอนี่ถามครัมรอนพูดซ้ำวิกเตอร์ครัมซีเกอร์ของบัลแกเรียหน้าตาบึ้งตึงจังเลยเฮอร์ไมโอนี่ออกความเห็นพลางหันไปดูใบหน้าของครัมที่เรียงรายและกระพริบตากับหน้านิ้วคิ้วขมวดใส่พวกเขาหน้าตาบึ้งจังเลยเหรอรอนกรอกตาขึ้นฟ้าใครจะสนว่าเขาหน้าตายังไงเขาน่าเก่งเหลือเชื่อยังเด็กอยู่เลยด้วยซ้ำอายุแค่18หรือไงนี่แหละเขาละมือเทวดาเลยเธอคอยดูคืนนี้ก็แล้วกันจะได้เห็นเองกับตาที่ก๊อกน้ำมุมหนึ่งของทุ่งมีคนต่อแถวสั้นๆรออยู่แล้วแฮร์รี่รอนและไฮมายอนี่เข้าไปยืนต่อแถวข้างหลังชายคู่หนึ่งที่กำลังเถียงกันหน้าดำหน้าแดงชายคนหนึ่งเป็นพ่อมดแก้ง่อมสวมชุดนอนลายดอกไม้ส่วนอีกคนนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นพ่อมดจากกระทรวงเขากำลังถือกางเกงลายทางตัวหนึ่งอยู่และท่าทางโมโหจนแทบจะร้องไห้ออกมาแล้วใส่นี่เถอะอาชีว่าง่ายๆเถอะนะจะเดินไปเดินมาแบบนี้ไม่ได้หรอกมาร์เกิลที่ประตูเริ่มสงสัยแล้วฉันซื้อชุดนี้มาจากร้านมาร์เกิลพ่อมดฉลาดเถียงอย่างดื้อดึงมาร์เกิลก็ใส่ชุดแบบนี้
มาร์เกอร์ผู้หญิงหรอกดีไซน์ชุดแบบนี้อาชีไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายต้องใส่แบบนี้พ่อมดจากกระทรวงอธิบายพลางโบกกางเกงลายทางไปมาฉันไม่ใส่หรอกตาอาชีพูดอย่างเด็ดเดียวฉันชอบให้ลมโกรกสบายตรงเป้าขอบใจละถึงตรงนี้เฮอร์ไมโอนี่เกิดอาการกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่จึงหนีออกไปจากแถวและกลับมาเมื่ออาชีได้น้ำและเดินจากไปทั้ง3เดินช้าลงแล้วตอนนี้เพราะน้ำหนักของน้ำและค่อยๆพากันเดินผ่านทุ่งพวกเขาเห็นใบหน้าคุ้นตาตรงนั้นตรงนี้ล้วนเป็นนักเรียนที่ฮอกวอตส์กับครอบครัวโอลิเวอร์วูดอดีตหัวหน้าทีมควิดดิชประจำบ้านกริฟฟินดอร์ที่เพิ่งจบจากฮอกวอตส์ดึงตัวแฮร์รี่เพื่อพาไปหาพ่อแม่ของเขาที่เต็นท์และยังบอกเขาอย่างตื่นเต้นว่าเพิ่งจะเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นสำรองในทีมพัตเทนเมียยูไนเต็ดหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกเออร์นี่มักมิลันนักเรียนที่บ้านฮัฟเฟิลพับเรียกไว้ต่อมาพวกเขาก็เห็นโชว์แฉ่งเด็กหญิงหน้าตาสวยหมดจดที่เล่นตำแหน่งซีเกอร์ให้กับทีมเลเวนคลอเธอโบกมือและส่งยิ้มให้แฮร์รี่ที่ทำน้ำกระฉอกลดใส่ตัวโขขณะที่โบกมือตอบแฮร์รี่รีบชี้ให้ลอนดูวัยรุ่นรุ่มใหญ่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อเปลี่ยนเรื่องและไม่ให้รอนล้อเลียนเขามากกว่าจะด้วยเหตุผลอื่นนายคิดว่าพวกนั้นเป็นใครเขาถามไม่ใช่นักเรียนฮอกวอตส์หรอกใช่ไหมสงสัยคงเป็นนักเรียนที่โรงเรียนประเทศอื่นรอนบอกฉันรู้ว่ามีโรงเรียนอื่นอีกแต่ก็ไม่เคยพบใครที่ไปเข้าโรงเรียนพวกนั้นหรอกบิลมีเพื่อนทางจดหมายที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนบราซิลแต่ก็หลายปีแล้วเขายังเคยอยากเดินทางไปกับโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเลยแต่พ่อกับแม่สู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวเพื่อนเขาเลยโกรธตอนที่เขาบอกว่าจะไม่ไปแล้วยังส่งหมวกไร้คาถาคำสาปมาให้ใส่แล้วหูของบิลม้วนหงิกงอหมดเลยล่ะแฮร์รี่ได้แต่หัวเราะเขาไม่ได้พูดออกมาถึงความรู้สึกทึ่งเมื่อรู้ว่ามีโรงเรียนพ่อมดในประเทศอื่นๆอีกบัดนี้เมื่อเขาได้เห็นตัวแทนจากนานาประเทศที่ตั้งแคมป์นี้เขาจึงเข้าใจแล้วว่าตัวเองโง่มาตลอดที่ไม่เคยคิดเลยว่าโรงเรียนฮอกวอตส์ย่อมไม่ใช่โรงเรียนเวทมนต์แห่งเดียวในโลกเขาชำเลืองดูเฮอร์ไมโอนี่ที่ดูไม่แปลกใจแม้แต่น้อยกับข้อมูลนี้ไม่ต้องสงสัยเลยเธอคงเคยอ่านพบเรื่องโรงเรียนพ่อมดอื่นๆในหนังสือบางเล่มมาแล้วไปกันนาเป็นชาติเลยจอร์จบอกเมื่อในที่สุดพวกเขากลับมาที่เต็นท์ของครอบครัววีสลีย์เจอคนรู้จัก 2-3 คนรอนตอบและวางน้ำลงยังไม่จุดไฟอีกเหรอพ่อกำลังสนุกกับไม้ขีดเฟรดบอกนายวีสลีย์จุดไฟไม่สำเร็จแต่ก็ไม่ใช่เพราะขาดความมานะพยายามเศษไม้ขีดกระจายอยู่บนพื้นรอบตัวเขาแถมเขายังดูเหมือนกำลังสนุกสุดขีดว้าเขาอุทานเมื่อขีดไฟจนติดและเกิดตกใจเลยปล่อยตกพื้นส่งไม้หนูดีกว่าค่ะคุณวีสลีย์เฮอร์ไมโอนี่บอกอย่างนุ่มนวลและดึงกล่องไม้ขีดมาจากเขาก่อนจะแสดงให้ดูว่าต้องทำอย่างไรในที่สุดพวกเขาก็จัดการจุดไฟได้สำเร็จแม้ว่าจะต้องรอเกือบ1ชั่วโมงกว่าที่ไฟจะร้อนพอสำหรับใช้ทำอาหารได้แต่ก็มีอะไรให้ดูกันเพลินระหว่างที่รอดูเหมือนเต็นท์ของพวกเขาจะตั้งอยู่ชิดริมทางสัญจรที่นำไปสู่สนามแข่งและเจ้าหน้าที่กระทรวงก็เร่งรีบเดินไปเดินมาพลางทักทายนายวีสตี้อย่างเป็นมิตรนายวีสตี้พูดถึงเจ้าหน้าที่ในกระทรวงไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็เพื่อให้ข้อมูลแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่เพราะลูกๆของเขาเองรู้เรื่องเกี่ยวกับกระทรวงมากจนไม่นึกสนใจแล้วนั่นคือคัตเบิร์กม็อกริดหัวหน้าสำนักงานกลอบบินสัมพันธ์นั่นกิลเบิร์ตริปเปิลเขาอยู่กับคณะกรรมการทดลองคาถามีเขางอกออกมาตรงหัวพักใหญ่แล้วล่ะวัตตีอานี่อาโนพีชกูดเขาเป็นนักรบความจำอยู่หน่วยกู้ภัยวิเศษไงแล้วนั่นก็โป๊ดกับครอกเกอร์พวกเขาเป็นผู้ปิดปากเงียบเป็นอะไรนะครับจากองปริศนาลับสุดยอดเลยล่ะเราไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังทำงานเรื่องอะไรอยู่ในที่สุดไฟก็พร้อมและเมื่อเริ่มทอดไข่กับไส้กรอกบิลชาลีกับเพอร์ซี่ก็เดินออกมาจากป่าตรงมาพวกเขาเพิ่งหายตัวมาถึงครับพ่อเพอร์ซี่พูดเสียงดังยอดไปเลยอาหารกลางวัน
พวกเขารับประทานไข่กับไส้กรอกไปได้ครึ่งจานแล้วเมื่อนายวีสตี้กระโดดลุกขึ้นยืนโบกมือและส่งยิ้มกว้างไปให้ชายคนหนึ่งที่เดินก้าวยาวๆตรงมาหาคนดังประจำวันไงครับลูโดลูโดแบ็กแมนเป็นคนที่สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดคนหนึ่งเท่าที่แฮร์รี่เห็นมาจนนาทีนี้ถ้าไม่รวมดาชี่ในชุดนอนลายดอกไม้เขาสวมชุดเอลาควิดดิชลายขวางแทบใหญ่สีส้มสลับดำตรงอกมีรูปตัวต่อตัวมหึมาบินลายอยู่เรือนร่างของเขาเหมือนคนเคยมีมัดกล้ามบึกบึนมาก่อนแต่ล้าโรยไปบ้างแล้วเสื้อคลุมตัวยาวที่สวมอยู่ลัดตึงตรงส่วนพุงขนาดใหญ่ที่แน่นอนว่าเขาคงไม่มีเมื่อครั้งที่เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษจมูกของเขาหักคงจะถูกลูกบลัดเจอร์ที่พุ่งออกนอกทิศกระแทกใส่แฮร์รี่คิดแต่ดวงตาสีฟ้ากลมโตผมสั้นสีบลอนด์กับผิวอมชมพูของเขาทำให้มองดูเหมือนเด็กนักเรียนตัวโตผิดขนาดยูฮูแบ็กแมนร้องทักอย่างร่าเริงเขาเดินด้วยท่าทางราวกับมีสปริงติดอยู่ที่ส้นเท้าและเห็นได้ชัดว่ากำลังอยู่ในอารมณ์คึกขนองสุดขีดอาเธอร์เพื่อนยากเขาหายใจหอบเมื่อเดินมาถึงกล้องไฟอากาศดีเชียวนะจริงไหมดีจริงๆไม่มีทางขออากาศดีแบบนี้ได้อีกแล้วคืนนี้จะไม่มีเมฆแล้วเรื่องเตรียมงานก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีอะไรให้ฉันทำเลยล่ะด้านหลังเขาพ่อมดจักกระสวงหน้าตาอิดโรยอ่อนล้ากลุ่มหนึ่งเดินผ่านไปพลางชี้มือไปยังหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการก่อไฟวิเศษที่กำลังปะทุลูกไฟสีม่วงสูงขึ้นไปในอากาศ 5-6 เมตรให้เห็นอยู่ไกลๆเพอร์ซี่รีบตรงมาหาพร้อมกับยื่นมือออกมาเห็นได้ชัดว่าการที่เขาไม่เห็นด้วยกับวิธีบริหารงานของลูโดแบ็กแมนนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความต้องการที่จะสร้างความประทับใจให้เกิดในตัวเขาแม้แต่น้อยอ๋อใช่นายวิสตี้พูดพลางยิ้มกว้างนี่เพอร์ซี่ลูกชายผมเขาเพิ่งเริ่มทำงานที่กระทรวงแล้วนี่เฟรดไม่ใช่จอร์จนะขอโทษทีนั่นเฟรดแล้วก็บิลชาลีรอนจินนี่ลูกสาวผมแล้วก็เป็นเพื่อนของรอนเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์กับแฮร์รี่พอตเตอร์แบ็กแมนมีปฏิกิริยาตามมาเล็กน้อยเมื่อได้ยินชื่อแฮร์รี่และในตาของเขาก็ตะวัดขึ้นไปยังแผลเป็นที่หน้าผากของแฮร์รี่เหมือนที่คนอื่นทำเด็กๆนายวิสตี้พูดต่อไปนี่คือคุณลูโดแบ็กแมนเด็กๆรู้นะว่าเพราะคุณลูโดช่วยพวกเราถึงได้ตัวดีขนาดนี้แบ็กแมนหน้าบานและโบกมือเหมือนจะบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสนใจจะพนันสักหน่อยไหมอาเธอร์เขาพูดอย่างกระตือรือร้นพลางเขย่าเสื้อคลุมลายเหลืองดำของเขาที่คงจะใส่เหรียญทองจำนวนไม่น้อยไว้ผมได้รอตตี้พอนเนอร์พนันกับผมว่าเบลเกเลียจะทำคะแนนก่อนผมให้เขาหลายต่อเชียวเพราะก่อนหน้านี้3คนของไอซ์แลนด์แข็งที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาในรอบหลายปีสาวน้อยอากาธาทิมส์ก็เอาหุ้นที่ฟาร์มปลายครึ่งหนึ่งมาพนันว่าครั้งนี้จะเล่นกันนานหนึ่งสัปดาห์เลยเหรองั้นก็เอาสินายวิสตี้พูดนายดูสิหนึ่งเกลเลียนว่าไอซ์แลนด์ชนะเป็นไงเกลเลียนเดียวเองหรือลูโดแบ็กแมนมีท่าทีผิดหวังเล็กน้อยแต่แล้วก็ปรับท่าทีดีมากดีมากมีใครแทงอีกไหมพวกนี้ยังเด็กเกินกว่าจะพนันนายวิสตี้บอกมอลลี่คงไม่ชอบเราพนัน37แกลเลียน15ซิกเกิลกับ3คานุชครับเฟรดบอกขณะที่เขากับจอร์จรีบเทเงินทั้งหมดออกมาว่าไอซ์แลนด์ชนะแต่วิกเตอร์ครัมได้ลูกสนิชอ้อแล้วเราแถมไมค์กฤษดิ์ให้ด้วยครับนายไม่อยากเอาของไม่เข้าท่าพวกนั้นออกมาอวดคุณแบ็กแมนหรอกใช่ไหมเพอร์ซี่ขัดคอแต่แบ็กแมนไม่คิดว่าไมค์กฤษดิ์ปลอมจะเป็นของไม่เข้าท่าตรงกันข้ามใบหน้าเหมือนเด็กของเขามีสีสันด้วยความตื่นเต้นขณะที่รับไม้กายสิทธิ์มาจากเฟรดและเมื่อไม้กายสิทธิ์ส่งเสียงร้องและกลายเป็นลูกไก่ย่างเขาก็หัวเราะเสียงดังลั่นยอดเยี่ยมฉันไม่เคยเห็นของปลอมที่ทำได้เหมือนของจริงเท่านี้มาหลายปีแล้วฉันยินดีจ่ายเงิน5เกเลียนซื้อเล่นสักอันเลยล่ะเพอร์ซี่นิ่งกึ๋งอย่างไม่เห็นด้วยเด็กๆนายวิสตี้พูดค่อยๆพ่อไม่อยากให้ลูกพนันนั่นเป็นเงินเก็บ
ทั้งหมดของลูกแม่จะย่าขัดคอให้หมดสนุกเลยนะอาเธอร์นูโดแบ็กแมนพูดเสียงดังพลางขยับกระเป๋าเสื้ออย่างตื่นเต้นสองคนนี้โตพอจะรู้แล้วว่าต้องการอะไรแล้วเธอว่าไอซ์แลนด์จะชนะแต่ครั้มได้ลูกสนิชใช่ไหมไม่มีทางหนุ่มๆไม่มีทางฉันลองเธองามๆเลยให้อีก5เกลเลียนสำหรับไม้กายสิทธิ์แสนตลกนั้นด้วยดีไหมนายวีสตี้มองดูรูโดแบ็กแมนล้วงกระดาษโน้ตกับปากกาขนนกออกมาจดชื่อของฝาแฝดอย่างหมดหวังเรียบร้อยจอร์จบอกเมื่อรับเสี้ยวกระดาษที่แบ็กแมนส่งมาให้และใส่มันลงในด้านหน้าเสื้อคลุมของเขาแบ็กแมนหันกลับมาหานายวีสตี้อย่างร่าเริงชงอะไรให้ผมเดินสักหน่อยได้ไหมผมกำลังมองหาบาร์ตี้คลาวส์เพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัลแกเรียที่ผมดูแลอยู่วุ่นวายใหญ่แล้วผมก็ไม่เข้าใจที่พวกเขาพูดสักคำบาร์ตี้จะจัดการได้เขาพูดได้สัก150ภาษาคุณคลาวส์เหรอครับเปอร์ซี่พูดขึ้นเขาทิ้งสีหน้าไร้ความรู้สึกไปในทันทีและมีสีหน้าเจ็บปวดแทนเขาพูดได้มากถึง200ภาษาทั้งภาษาเงือกก๊อบบดิกูกโทใครๆก็พูดภาษาโทรได้เพรดพูดดื้อแค่ชีโบชีเบแล้วก็คลางงึมงำเพอร์ซี่มองเฟรดมันจะกินเลือดกินเนื้อพลางเขี่ยฟืนอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้น้ำในกาเดือดอีกครั้งมีข่าวจากเบอร์ท่าจอร์กินส์หรือยังรูโดนายวิสตี้ถามขณะที่แบ็กแมนนั่งลงบนพื้นหญ้าข้างบัวเขาไม่มีแม้แต่นกน้อยสักตัวรูโดพูดอย่างสบายอารมณ์แต่เดี๋ยวก็กลับมาเองแหละเบอร์ท่านนะความทรงจำเหมือนหม้อใหญ่รั่วๆแล้วก็ไม่ค่อยรู้ทิศเหนือทิศใต้หลงทางชื่อผมสิแล้วก็จะหาทางกลับมาทำงานได้ในเดือนตุลาแหละแล้วก็คิดว่ายังเป็นเดือนกรกฎาคมอยู่คุณไม่คิดว่าน่าจะได้เวลาส่งคนไปตามหาหรือนายวีสลีย์ลองเสนอดูขณะที่เปอร์ซี่ส่งน้ำชาให้แบ็กแมนบาร์ตี้คราวส์ก็พูดแต่แบบนี้แบ็กแมนตอบดวงตาคู่กลมโตเบิกกว้างอย่างไร้เดียงสาแต่ตอนนี้เราไม่มีใครว่างเลยสักคนเดียวอ้าวพูดถึงไก่ไก่ก็มาบาร์ตี้พ่อมดคนหนึ่งหายตัวมาปรากฏขึ้นที่ข้างกล้องไฟเขาแตกต่างจากโรโดแบ็กแมนที่อยู่ในชุดเสื้อคลุมรูปตัวต่อเก่าๆและกำลังนั่งแผ่สบายอารมณ์อยู่อย่างชนิดที่เรียกว่าตุกระเบียดนิ้วบาร์ตี้คราวส์เป็นชายสูงวัยร่างทรงแข็งขรึมในชุดสูทผูกไทที่เนียบไร้ที่ติรอยแสกบนเลือนผมสั้นสีเทาแทบจะดูตรงแนวผิดธรรมชาติและหนวดทรงแปลงสีฟันที่ดูเหมือนว่าได้รับการคลิปแต่งจนเรียบกริบราวกับใช้ไม้บรรทัดทาบวัดรองเท้าของเขาเป็นมันปราบแฮร์รี่เข้าใจในทันทีว่าทำไมเพอร์ซี่จึงเทิดทูนบูชาเขาเพอร์ซี่ให้ความสำคัญอย่างหมดใจกับกฎระเบียบที่ต้องรักษาอย่างเข้มงวดและนายคลาวส์ก็ปฏิบัติตามแบบแผนว่าโดยการแต่งตัวเป็นมาร์เกิลอย่างไม่ผิดเพี้ยนจนสามารถบอกใครต่อใครว่าเขาเป็นผู้จัดการของธนาคารได้สบายๆแฮร์รี่สงสัยว่ากระทั่งลุงเวอร์นอนก็คงจะดูไม่ออกว่าที่แท้แล้วนายคลาวส์เป็นอะไรนั่งพักบนหญ้าหน่อยไหมบาร์ตี้ดูโดร้องบอกเสียงใสพลางตบพื้นหญ้าข้างตัวไม่ละขอบใจดูโดคลาวส์บอกและในน้ำเสียงมีกระแสร้อนหล่นผมตามหาคุณจนทั่วพวกบัลแกเรียยืนกรานขอให้เราเพิ่มอีก12ที่นั่งบนชั้นบ็อกซ์บนสุดอ๋อพวกเขาต้องการที่นั่งเพิ่มหรอกหรือแบ็กแมนพูดผมคิดว่าพวกเขาขอยืมแหนบถอนขนซะอีกเสียงแปลงจนฟังไม่ออกเลยล่ะคุณคลาวส์ครับเพอร์ซี่พูดอย่างไม่หายใจหายคอพร้อมกับค้อมตัวต่ำจนแทบจะมองดูเหมือนเขาลังค่อมรับน้ำชาสักถ้วยไหมครับอ๋อนายคลาวส์อุทานพลางมองดูเพอร์ซี่อย่างแปลกใจนิดๆ ดีเลยขอบใจนะเวเทอร์บี้เฟรดกับจอร์จสำลักอยู่ในถ้วยของตัวเองเพอร์ซี่หน้าแดงจนถึงใบหูเล็บกุลีกุจอจัดการกับกาต้มน้ำอ๋อแล้วผมก็อยากจะพูดอะไรกับคุณด้วยหน่อยอาเธอร์นายคลาวส์พูดในตาคมกริบของเขาจับจ้องอยู่ที่นายวีสลีย์อาลีแปเซียทำเรื่องยุ่งอีกแล้ว
เขาอยากจะคุยกับคุณเรื่องที่ห้ามเขาขายพรมบินได้นายวีซลีย์ถอนใจยาวผมเพิ่งส่งนกฮูกไปถึงเขาเมื่ออาทิตย์ก่อนจะต้องให้บอกกันอีกกี่ร้อยครั้งพรมคือสิ่งประดิษฐ์ของมาร์เกิลตามทะเบียนวัตถุห้ามเสกคาถาเขาจะฟังบ้างไหมนะผมว่ายากนายคราวส์พูดพลางรับถ้วยมาจากเพอร์ซี่เขาอยากนำเข้ามาขายที่นี่ยังไงก็ไม่มีทางแทนที่แม่กวาดในอังกฤษได้หรอกจริงไหมแบ็กแมนพูดขึ้นบ้างอารีคิดว่าจะเจาะตลาดพาหนะสำหรับครอบครัวได้นายคราวส์พูดผมจำได้ว่าปู่ของผมมีพรมเอ็กซ์แมนสเตอร์ที่นั่งกันได้12คนแต่นั่นก็ก่อนที่จะออกกฎหมายห้ามพรมเป็นพาหนะพักนี้งานยุ่งสิบาร์ตี้แบ็กแมนถามเรื่อยๆพอสมควรนายคราวส์ตอบมุนห้วนวางแผนจัดการเอากุญแจนำทางไปวางทั่วทั้ง5ทวีปก็ถือเป็นงานชิ้นโบแดงอยู่นะรูโดผมเชื่อว่าคุณ2คนคงจะดีใจเมื่องานเสร็จใช่ไหมครับนายวิสตี้พูดรูโดแบ็กแมนมีท่าทีตกใจดีใจหรือนึกไม่ออกเลยว่าเคยสนุกกว่านี้มากก่อนอีกอย่างนะผมยังมีงานแข่งขันอื่นรออยู่จริงไหมบาร์ตี้ยังมีเรื่องรอให้ทำอีกเยอะใช่ไหมนายคลาวส์เลิกคิ้วมองแบ็กแมนเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่ประกาศออกไปจนกว่าทุกรายละเอียดจะรายละเอียดพวกนั้นน่ะหรือแบ็กแมนพูดพลางโบกไม้โบกมือวุ่นวายลงนามกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตกลงกันแล้วใช่ไหมผมพนันเอาอะไรก็ได้ว่าอีกไม่นานเด็กพวกนี้ก็ต้องรู้เรื่องอยู่ดีอีกอย่างมันจะจัดที่ฮอกวอตส์ลูโดเราต้องไปพบพวกบัลแกเรียนะนายคราวส์พูดเสียงเฉียบขาดตัดบทกลางประโยคของแบ็กแมนขอบใจนะสำหรับน้ำชาเวเธอร์บี้เขายื่นถ้วยชาที่ดื่มไม่หมดกลับคืนให้เพอร์ซี่และรอให้ลูโดลุกขึ้นลูโดอุ่ยอายลุกขึ้นยืดพลางซดชาจนหมดหยดสุดท้ายทองในกระเป๋าของเขากระทบกันกรุ้งกริ้งแล้วเจอกันนะเขาบอกพวกคุณจะอยู่ชั้นบ็อกซ์บนสุดกับผมผมจะเป็นคนบรรยายการแข่งขันเองเขาโบกมือลาบาร์ตี้เคาส์พยักหน้าเล็กน้อยและทั้งสองก็หายตัวไปจะมีอะไรที่ฮอกวอตส์เลยครับพ่อเฟรดถามทันทีสองคนนั่นพูดถึงอะไรครับอีกไม่นานลูกก็จะรู้เองนายวิสตี้ตอบยิ้มเป็นข้อมูลลับเฉพาะจนกว่าจะถึงเวลาที่กระทรวงตัดสินใจเปิดเผยเพอร์ซี่พูดนุ่นห้วนคุณคลาวส์ทำถูกแล้วที่ไม่พูดออกมาเฮ้อเงียบเถอะเวเธอร์บี้เฟรดขัดคอขณะที่ยามบ่ายคล้อยเคลื่อนผ่านไปบรรยากาศคึกคืนก็แผ่เข้าครอบคลุมทั่วทั้งสถานที่ที่ตั้งแคมป์ราวกับกลุ่มเมฆหมอกเมื่อถึงพบค่ำอากาศในฤดูร้อนที่นิ่งสนิทก็ราวกับจะสั่นไหวด้วยความตื่นเต้นและเมื่อราตรีค่อยๆโรยตัวเข้าห่อหุ้มพ่อมดจำนวนหลายพันที่เฝ้ารออยู่ราวกับม่านผืนใหญ่ความพยายามที่จะปกปิดก็มีอันหายไปดูเหมือนกระสวงจะยอมจำนนต่อสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และวางมือหยุดการสู้รบกับร่องรอยของการใช้เวทมนต์อันโจ่งแจ้งที่บัดนี้เกิดขึ้นทั่วทุกทิศพ่อขาหายตัวมาปรากฏขึ้นพุกตารางเมตรถือถาดและเข็นรถบรรจุสินค้าพิสดารจนหล่นมีโบผ้าสีแสบตาสีเขียวเชียร์ไอซ์แลนด์สีแดงเชียร์บัลแกเรียโบนี้ส่งเสียงแหลมร้องบอกชื่อผู้เล่นได้ด้วยและยังมีหมวกทรงแหลมประดับใบแซมร็อกที่เลืองระบำได้ผ้าพันคอบัลแกเรียตกแต่งลายคำรามได้จริงธงชาติของทั้งสองประเทศที่บรรเลงเพลงชาติเมื่อนำมาโบกมีไม่กว่าจำลองรุ่นไฟโบอันเล็กจิ๋วที่เหาะได้จริงและตุ๊กตาจำลองผู้เล่นที่มีชื่อเสียงสำหรับนักสะสมมันขยับเดินบนฝ่ามือโดยมาเทได้ด้วยเก็บเบี้ยเลี้ยงมาตลอดหน้าร้อนเพื่อซื้อนี่แหละรอนบอกแฮร์รี่ขณะที่เขาทั้งสองกับเฮอร์ไมโอนี่เดินผ่านกลุ่มพ่อขาและเลือกซื้อของที่ระลึกแม้ว่ารอนจะซื้อหมวกแซมร็อกได้ระบำกับโปสีเขียวอันใหญ่แต่เขาก็ยังซื้อตุ๊กตาตัวจ้อยรูปวิกเตอร์ครัมซีเกอร์ของบัลแกเรียรูปจำลองย่อส่วนเดินกลับไปกลับมาบนฝ่ามือของรอนทำหน้าตาบึ้งตึงใส่โบสีเขียวของเขาโอ้โหดูนี่สิ
แฮร์รี่ร้องพางรีบตรงไปที่รถเข็นที่มีสินค้ากล้องสูงหน้าตามันกล้องสองทางไกลทำด้วยทองเหลืองกล้องนี้มีปุ่มและกลไกประหลาดมากมายกล้องอเนกทัศน์พ่อมดคนขายบอกอย่างกระตือรือร้นใช้ดูแบบภาพช้าภาพจะช้าลงและค่อยๆแบ่งเป็นทีละช็อตได้ด้วยราคาพิเศษอันละ10เกลเลียนไม่น่าซื้อของพวกนี้มาเลยรอนบอกพลางบุยใบไปที่หมวกแซมร็อกเต้นหล่ำและจ้องมองกล้องอเนกทัศน์ตาละห้อย3คู่ครับแฮร์รี่พูดอย่างมั่นใจกับพ่อค้าไม่อย่าเลยรอนบอกหน้าแดงก่ำเขามักอ่อนไหวเรื่องที่แฮร์รี่ได้รับมรดกก้อนโตจากพ่อแม่และมีเงินทองมากกว่าเขานายจะไม่ได้ของขวัญอะไรเลยตอนคริสต์มาสแฮร์รี่บอกพลางส่งกล้องอเนกทัศน์ใส่มือของรอนและไฮร์มิโอนี่ติดต่อกันเป็น10ปีเช่าล่ะบอกให้รู้ซะก่อนได้เลยรอนยิ้มกว้างดีจังขอบใจนะแฮร์รี่ไฮร์มิโอนี่บอกแล้วฉันจะซื้อสูจิบัตรงานให้พวกเราดูนั่นสิกระเป๋าของทั้ง3เบาไปโขเมื่อกลับมาที่เต็นท์บิลชาลีกับจินนี่ก็ติดโบสีเขียวเหมือนกันและนายวีสตี้ก็ถือธงไอซ์แลนด์อยู่เฟรดกับจอร์จไม่ได้ซื้อของที่ระลึกเพราะเอาทองที่มีทั้งหมดให้นายแบ็กแมนไปแล้วและแล้วเสียงของก้องกังวานก็ดังขึ้นจากที่ใดที่หนึ่งในป่าและในนาทีนั้นเองตะเกียงสีเขียวและแดงก็ติดพลึบพร้อมกันตามแนวต้นไม้สาดแสงนำทางที่ถอดไปสู่สนามแข่งควิดดิชได้เวลาแล้วนายวิสตี้บอกท่าทางตื่นเต้นพอๆกับคนอื่นมาเร็วไปกันเถอะจบพาร์ทที่7จบไปอีก1พาร์ทครับและแม้จะเดินทางมาถึงพาร์ทที่7แล้วแต่พวกแฮร์รี่ก็ยังไม่ใกล้จะมีวี่แววได้กลับไปที่ฮอกวอตส์เลยถามจริงเกือบ10พาร์ทแล้วนะเนี่ยเอาเถอะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามสำหรับการกดไลค์และทุกคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมถึงพูดคุยกันในคลิปก่อนหน้านี้รวมถึงคลิปนี้ตอนที่ลงไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ผมไหว้แล้วครับสวัสดีมากครับ